สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda นะครับเป็น All New HR-V ฮะสำหรับคันนี้มาติดตั้งนะครับฟิล์มกันรอยใสนะครับภายในรถนะฮะจาก Arctic ครับนี่ครับนี่เป็น Arctic นะฮะเป็นฟิล์มเกรดพรีเมียมนะครับเป็นฟิล์มใสกันรอยนะครับสำหรับคันนี้ติดในตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็จะมีช่วยรองมือเปิดในตำแหน่งนี้นะฮะใสมากครับโอเคครับมาดูต่อครับนี่ฮะสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับเรียบเนียนแบบนี้ฮะสนิทไปแทบดูไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตดีจะเห็นนะครับเนื้อฟิล์มที่มีความหนากว่าฟิล์มโดยทั่วไปนะครับไว้เคลือบโปรเทคชั่นนะครับเป็นตัวป้องกันการรอยขนแมวนะฮะป้องกันรอยขีดข่วนนะครับในตำแหน่งของสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้ติดภายในทั้งคันนะครับก็ในส่วนของบริเวณรอบเกียร์นะฮะเนี่ยลากยาวไปนู่นเลยนะครับรอบเกียร์อีกหนึ่งจุดนะฮะแล้วก็นี่ฮะสังเกตนะมีความเงาและวาวมากนะครับนี่ฮะอันนี้คือเรียกว่าแป้นพวงมาลัยนะครับตัวล่างนะครับการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นชิ้นนะครับก็คือแยกชิ้นมาชิ้นเล็กนะครับชิ้นใหญ่นะครับชิ้นต่อนะครับก็จะแยกกันนะครับเพื่อให้ทำงานง่ายให้ช่างทำงานง่ายนะครับแล้วในส่วนของนี่ฮะลูกบิดแอร์นะครับด้านหลังลูกบิดแอร์เราจะเห็นนะเป็นเปียโนแบ็กตัวนี้ก็เคลือบด้วยนะก็จะมี2ชิ้นนะมีบนล่างนะครับจะเป็นชิ้นเล็กนะถ้าสังเกตดีๆนะฮะงานพวกนี้เป็นงานละเอียดนะครับต้องใช้เวลานะครับตั้งใจทำงานจะออกมาดีครับไม่มีฟองอากาศนะครับมาดูประตูหลังกันหน่อยครับชุดนี้ติดตั้งสวิตช์ประตู4บานเลยนะครับนะฮะมีความเงาและวาวนะฮะเรียบเนียนแบบนี้ฮะของเรานี่สามารถยืดนะครับแล้วติดตั้งได้ซ้ำนะครับในกรณีมีฟองอากาศนะครับติดตั้งได้หลายเที่ยวครับตรงนี้เนื้องานครับเนียนสนิทไปกับตัวชิ้นงานเลยตัดเข้ารูปเฉพาะรุ่นนะครับก่อนนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับสำหรับสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านนี้ด้านนี้ติดยากสุดนะครับในบรรดาสวิตช์กระจกไฟฟ้า4บานเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีรายละเอียดมีดีเทลของตัวชิ้นงานค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววาล์วหลบตัวสวิตช์กระจกนะครับวาล์วหลบตัวกดนะครับในแป้นเซ็นทรัลล็อกก็ดีแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับขออนุญาตนั่งฝั่งนี้หน่อยฮะนี่ฮะนี่ครับสวยนะตัวนี้ตัวนี้ติดยากสุดนะครับเพราะว่า1ชิ้นค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็โค้งลึกลงไปด้านในนะครับตัวนี้ติดยากสุดแล้วนะครับส่วนของเกียร์นี่ก็สวยครับสนิทเรียบเนียนแบบนี้เลยนะฮะคือถ้าเราไม่สังเกตจะดูไม่ออกเลยนะครับถ้างานติดตั้งที่ดีนะครับสำหรับคันนี้ติดตั้งภายในทั้งคันนะครับก็สวยงามครับเอาไว้ปกป้องนะครับตัวชิ้นงานด้านในไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนนะครับเพราะเนื่องจากวัสดุเป็นเปียโนแบ็กหรือเป็นพวกไฮกรอสครับเป็นรอยง่ายนะฮะก็ติดตั้งป้องกันไว้ดีครับตัวนี้ฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครสนใจนะครับติดตั้งฟิล์มกันรอยใสนะครับปกป้องภายในและภายนอกนะครับในส่วนที่จำเป็นนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับหรือในช่องทาง YouTube Studio นะฮะคลิปนี้ด้าล่าไปก่อนฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ